อีกเรื่องนะครับกกต.ก็ออกมาเตือนนะครับในการทําลายป้ายหาเสียงก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับทั้งจําทั้งปรับก็ให้รวมกันดูแลครับหากพบเป็นกระทําผิดให้แจ้งถี่ท่านตํารวจใกล้บ้านได้ทันทีครับนางพเยศิริโชติผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามานะครับบรรดาป้ายหาเสียงก็จะมีให้เห็นอยู่มากมายทั้งนี้เพื่อสร้างการจดจําผู้สมัครและพรรคการเมืองซึ่งการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงต้องติดในที่ที่กกต.กำหนดเท่านั้นนะครับหากพบเห็นป้ายหาเสียงติดอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะที่เป็นการขีดขวางทางเท้าสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่นั้นๆ นะครับห้ามทำลายหรือปลดป้ายหาเสียงโดยตนเองเพราะว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาใดขอแจ้งไปที่กกต.พื้นที่นะครับหรือผ่านทางสายด่วนโทร1444วันนั้นหน่วยงานก็จะสั่งแก้ไขภายใน5วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหากไม่มีการแก้ไขภายในกำหนดอาจทุกหรือท่อนหรือปลดออกอาจจะนำมาสู่การสืบส่วนไต่ส่วนและกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนหากว่าผู้ใดที่มีพฤติกรรมคีดเขียนหรือว่าทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.และก็พรรคการเมืองการกระทำดังกล่าวนะคะถือเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มีโทษในอัตราเดียวกันนะคะก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะหากว่าพบเห็นการกระทำผิดก็สามารถรวบรวมหลักฐานแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีค่ะมันพือก็ตามนะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะของแผ่นป้ายต่างๆเนี่ยก็สามารถปิดได้เฉพาะที่ทางหน่วยงานกำหนดเท่านั้นนะคะในส่วนของประกาศส่วนแผ่นป้ายเนี่ยจะติดได้เฉพาะที่ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ประกาศกำหนดเท่านั้นการไปวางไว้ที่ต่างๆหรือว่าโปรยแจกเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วส่วนของการทำลายป้ายก็ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินนะคะผู้สมัครหรือพรรคที่โดนทำลายป้ายสามารถไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจแจ้งความได้เลยค่ะเขาก็จะดำเนินการในส่วนของการทำลายป้ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ติดป้ายนอกเขตที่กำหนดเนี่ยสามารถแจ้งมาที่กกต.ได้นะคะกรณีที่เห็นการทำลายป้ายนะคะก็อาจจะถ่ายรูปส่งข้อมูลให้กับทางสถานีตำรวจได้ค่ะเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายก็ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ค่ะก็เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสงขลานะคะไปทำหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกคนดีมีความรู้มีความสามารถนะคะซื่อสัตย์ประวัติดีมีนโยบายที่ดีนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไปทำหน้าที่พร้อมกันนะคะเลือกตัวแทนที่ดีของเราร่วมกันค่ะ